ดอกเบี้ยที่ทรงพลังที่สุดในโลกถูกตรึงต่อไปเป็นครั้งที่7ติดต่อกันและในที่สุดเนี่ยนะครับเรากำลังมองว่าปีนี้ทำมาทำไปเนี่ยนะครับอาจจะลดดอกเบี้ยเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอกหักกันหลายคนพอสมควรนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Central Retailดอกเบี้ยที่ทรงพลังที่สุดในโลกถูกตรึงต่อไปเป็นครั้งที่7ติดต่อกันและในที่สุดเนี่ยนะครับเรากำลังมองว่าปีนี้ทำมาทำไปเนี่ยนะครับอาจจะลดดอกเบี้ยเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอกหักกันหลายคนพอสมควรนะครับท่านผู้ชมครับธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะครับในการประชุมแมตช์สำคัญเมื่อคืนที่ผ่านไปซึ่งเป็นการประชุมถึง2วันติดต่อกันแล้วก็จบ12มิถุนายนตามเวลาของนิวยอร์กนะฮะแต่ว่ามันจะตรงกับเช้า13มิถุนายนที่ตอนนี้เรากำลังไลฟ์กันอยู่ในช่วงบ่ายกันนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวนั้นก็คือ 5.25 ถึง 5.50% เนี่ยนะครับตรึงต่อเนื่องนะครับเชื่อว่าอันนี้ไม่หักปากกาเซียนครับเพราะทุกคนพอมองขาดมองออกว่ายังตรึงต่อแหละแต่ท่านผู้ชมเชื่อมั้ยครับว่าตรึงมาแล้วกี่ครั้ง7ครั้งนะครับ7ครั้งนี้เท่ากับตรึงข้ามปีเลยนะฮะเพราะการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในปีหนึ่งเนี่ยนะครับมีร่วมๆอยู่ประมาณเนี่ยครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะครับประมาณเฉลี่ย2เดือนครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นการตรึง7ครั้งนี้เท่ากับว่าเราอยู่กับภาวะดอกเบี้ยของที่ทรงอิทธิพลและมีกำลังมหาศาลที่สุดในโลกในรอบ23ปีหมายถึงระดับที่สูงสุดเนี่ยนะฮะข้ามปี7ครั้งติดต่อกันนะครับงั้นการที่7ครั้งติดต่อกันแล้วมันถึงนาทีนี้นี่นะครับทำให้หลายคนก็มองว่าเอาละสิ่งที่เขาอยากจะมองต่อไปคือจังหวะเวลาจำนวนที่จะลดดอกเบี้ยตอนนี้สถานการณ์พลิกกันคนละเรื่องกันเลยนะฮะจำกันได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อตอนต้นปีเนี่ยทุกสถาบันการเงินต่างก็บอกว่าลด4ครั้งลด3ครั้งบ้างเท่ากับว่าทั้งปีปานกลางก็จะบอกว่าลงแค่ประมาณ3สลึงแต่ใครที่บอกว่ามองแบบสงวนอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็มองว่าอาจจะลงประมาณแค่50ตังค์แต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนมาเปลี่ยนเอาอีตอนที่ไหนทราบไหมฮะตอนต้นไตรมาสที่2ทุกคนก็มองไปว่าสงสัยดึงเชงหรือว่าชะลอการดึงดอกเบี้ยไม่ลดดอกเบี้ยเร็วและจำนวนลดก็จะลดน้อยลงแนวคิดและความเข้าใจตรงนี้ปรากฏว่ามันยิ่งตอกย้ำกับเมื่อคืนเข้าไปด้วยอีกต่างหากนะครับเนื่องจากว่านอกจากจะตึงดอกเบี้ยเป็นครั้งที่7แล้วเนี่ยไม่ว่าเป็นกรรมการก็ดีไม่ว่าเป็นการเฉลี่ยน้ำหนักความคิดเห็นของกรรมการทั้งหมดในธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาที่เขาลงเสียงกันแบบเอกฉันท์ไม่มีเสียงแตกเนี่ยนะครับว่าตึงดอกเบี้ยเนี่ยฮะว่าตกลงคุณจะมองยังไงว่าดอกเบี้ยจะลงกี่ครั้งนะครับและในขณะเดียวกันเสียงสุดท้ายก็คือการแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือโจโรมพาวเวลเอามาตอกย้ำกันอีกนิดหนึ่งเฮ้ยเขาก็เลยจับเขย่าน้ำกันทั้งหมดออกมาเป็นอย่างนี้ปรากฏว่าตอนนี้วงการของเศรษฐกิจตลาดก็ตลาดทุนของโลกมองว่าทำมาทำไปสงสัยธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ยเป็นแค่ครั้งเดียวละนะจากเดิมที่เคยมองถึง3ครั้งสิ่งที่สำคัญต่อไปก็คือลดเท่าไหร่อันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานในการลดของเขาแบบค่อยเป็นค่อยไปคือลดสลึงหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าปีนี้ลดครั้งเดียวก็เป็นว่าเราจะได้เจอดอกเบี้ยถูกลงเพียงแค่สลึงหนึ่งเท่านั้นเองครับทีนี้การที่ดอกเบี้ยถูกลงเพียงสลึงหนึ่งนั้นเท่ากับว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนั้นยังไม่ลดต่ำในรอบมากกว่า2ทศวรรษนะฮะถามว่ามันก็ยังแพงอยู่ดีแม้ว่าจะพอใจชื้นขึ้นมาหน่อยสิ่งสำคัญต่อไปก็คือแล้วเดือนไหนจะลดอันนี้น่ามองนะครับถ้าคลี่การประชุมทั้งหมดเราก็จะพบว่าการประชุมรอบสุดท้ายของธนาคารกลางสหรัฐนี้จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันจะเป็นช่วงคร่อมของการที่จะมีการเลือกตั้งผู้นำสูงสุดคนใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเชื่อครับว่าธนาคารกลางสหรัฐไม่เลือกที่จะลดดอกเบี้ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนเพราะเดี๋ยวมันจะถูกจับกลายไปเป็นประเด็นกระแสเกี่ยวกับเรื่องของการเอื้อที่ทางการเมืองและมีผลต่อการไปหย่อนบัตรเลือกประธานาธิบดีสหรัฐหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองครับว่าถ้าลดจะลดครั้งเดียวนู่นไปรอธันวาและการที่ไปรอธันวานั้นแปลว่านับจากนี้ไปคือมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเราจะต้องเจอการตรึงดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐอีกไม่ต่ำกว่า2ครั้งติดต่อกันนะครับพอเป็นอย่างนี้เสร็จสับปั๊บเลยนี่นะครับปรากฏว่าเขาก็มีตัวเลขหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเรื่องโอกาสในการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐคือที่นุ่นข้อมูลเขาแบบชนิดที่แบบเป๊ะนะระบบข้อมูลซิสเต็มเขาดีมากๆเลยนะฮะเขามองอย่างนี้ครับว่าคือตอนนี้เนี่ยนะฮะการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสสูงอย่างมากๆก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนแห่ไปคิดว่ากันยายนลดแน่โอกาสจะลดลงถึง 70% พอผมเข้าเจอไตรมาสที่1ปั๊บกลางไตรมาสที่2กันเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับโอกาสนี้ลดหายไปกลายเป็นว่าจะไปลดประมาณเดือนพฤศจิกายนทีนี้พอคืนที่ผ่านมาบอกลดครั้งเดียวตอนนี้กลายเป็นว่าโอกาสจะลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเริ่มที่จะกลับไปอยู่ในเดือนธันวาคมเนี่ยค่อนข้างจะสูงขึ้นมาอีกแล้วนะฮะดังนั้นแล้วก็เลยทำให้มองกันนะครับว่าการที่ธนาคารกลางตัดสินใจอย่างนี้โดยเฉพาะอเมริกาซึ่งเป็นธนาคารที่การที่ส่งพลังที่สุดในโลกใบนี้เนี่ยนะครับเขาก็คงจะมองเห็นปัจจัยหลายอย่างเหมือนกันเขายืนยันนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจอเมริกาแกร่งทุกมิติ
แกร่งทุกด้านไม่มีด้านไหนอ่อนแอเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะฮะขนาดดอกเบี้ยที่สูงขนาดนี้ในรอบ23ปีเนี่ยนะ 5.25 ถึง 5.5% จ้างงานในภาพรวมคนอเมริกันยังมีงานทำพุ่งอยู่เลยนะจ่ายค่าจ้างแรงงานรายชั่วโมงก็ยังปรับเพิ่มสูงขึ้นอีกต่างหากนะอัตราการว่างงานเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต่ำ4นะฮะและตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะ 4% ไปถึงสิ้นปีนี้ธนาคารกลางสหรัฐบอกรับได้ไม่มีปัญหายิ้มรับซะอีกต่างหากแสดงว่าแข็งแกร่งไอ้จุดต่อไปที่เห็นได้ชัดคืออะไรครับคือภาวะเงินเฟ้อของอเมริกามันค่อยลดลงเข้าสู่เป้าหมายอย่างที่เริ่มมีความรู้สึกว่าอาจจะมั่นใจได้มากขึ้นโดยดูจากอะไรครับตัวเลขเงินเฟ้อเมื่อคืนเนี่ยที่ประกาศไปเนี่ยเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อทั่วไปกับเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานคือไม่นับพวกราคาพลังงานอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับขึ้นก็จริงแต่ขึ้นต่ำกว่าคาดมันจะเป็นที่มาเมื่อคืนไงฮะไม่ว่าจะเป็นหุ้นก็บวกทองคำก็ขึ้นนะฮะเงินดอลลาร์เองเนี่ยครับก็มีแนวโน้มว่าจะแข็งค่าต่อซะด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นจากจุดนี้เราจึงเห็นนะครับว่าทำไปทำมาแล้วดอกเบี้ยของแบงก์โลกโทษฮะของธนาคารกลางที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกก็คืออเมริกาเนี่ยอาจจะลดครั้งเดียวด้วยซ้ำและถ้าลดครั้งเดียวตรงนี้ให้ท่านผู้ชมจับสัญญาณดีๆนะครับมันจะส่งผลต่อมาถึงบรรดาพวกดอกเบี้ยธนาคารต่างๆที่อยู่ในประเทศเกิดใหม่หรือกำลังพัฒนาหรืออะไรก็แต่รวมถึงดอกเบี้ยแบงก์ชาติของเราด้วยครับว่าเราจะล้อหรือรักษาช่องว่างระหว่างตรงนี้ได้ยาวนานแค่ไหนและจะกลับปรับกลยุทธ์เรื่องดอกเบี้ยกันยังไงนะครับดังนั้นจึงถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะฮะว่าเอาความรู้สึกท่านผู้ชมคิดเทียบเลยนะครับเศรษฐกิจไทยตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยคิดมองกลับไปเทียบกับปี40ถามท่านผู้ชมครับว่าแย่กว่าหรือไม่แย่กว่าส่งเลยนะครับถ้าใครคิดว่าแย่กว่าก็พิมพ์แย่กว่าถ้าใครคิดว่าไม่แย่กว่าก็พิมพ์ไม่แย่กว่าส่งมานะครับ